บราซิลตอนนี้หนาวมากนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ถือได้ว่าสุดขั้วอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เจอมวลอากาศเย็นที่วิกฤตนะแล้วก็หนักที่สุดในรอบ3ปีถล่มก็คือถือได้ว่าซ้ำรอยก่อนหน้านี้ที่มีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหนักสุดในรอบ7ปีนะครับทำให้พืชกาแฟเนี่ยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของบราซิลได้รับความเสียหายไปครับนี่คือภาพลูกเห็บที่กองอยู่บริเวณหลังคารถยนต์คันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ภายในบ้านเรือนของประชาชนที่เมืองคามากัวรัฐริโอกรันเดโดซูทางภาคใต้ของบราซิลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับ28กรกฎาคมพยากรณ์อากาศในบราซิลรายงานว่ามวลอากาศหนาวเย็นจากขั้วโลกระลอกใหม่เป็นคลื่นหนาวระลอกที่3นะครับสำหรับฤดูหนาวปีนี้ของบราซิลเพิ่มขึ้นแล้วก็มาพัดถล่มภาคใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้28กรกฎาคมแล้วก็เตรียมเคลื่อนตัวต่อไปสู่บริเวณพื้นที่เพาะปลูกทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลด้วยคาดว่าความหนาวเย็นหรือว่าลมหนาวระลอก3ในครั้งนี้นะครับจะคุกคามพื้นที่เพาะปลูกสำคัญในรัฐเซาเปาโลและมินาสเซรายอาจจะสร้างความเสียหายซ้ำเติมให้กับผลผลิตกาแฟแล้วก็อ้อยที่เพิ่งเสียหายหนักก่อนหน้านี้จากปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่ลงหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นน้ำค้างแข็งที่ลงหนักที่สุดในรอบ7ปีนะครับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้แก่ไร่กาแฟราว1ล้าน 240,000 ไร่ทำให้ราคากาแฟอาราบิก้าซื้อขายล่วงหน้าพุ่งขึ้นไปเกือบ10%เมื่อวันจันทร์26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับการถูกคลื่นความหนาวเย็นถล่ม3ระลอกในฤดูหนาวเดียวครั้งนี้จริงๆไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับหลายทศวรรษในบราซิลแล้วก็ยังซ้ำเติมบราซิลที่เพิ่งผ่านพ้นความทุกข์ทรมานจากภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ90ปีอีกด้วยครับ